เบื้องลึกเบื้องหลังบิ๊กโจ๊กถูกอุ้มแต่กลับเป็นพลเอกจัก,กรภพภูริเดชถูกปดบิ๊กตูต้องใช้มาตา44แต่ทำไมรถถังจากลาบ21มาซ้อมรบในกรุงเทพในช่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่การถูกอุ้ม จากโรงแรมพูแมนของพลตำรวจโทรสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจกจนกระทั่งบิ๊กตู่ใช้มาตา44ย้ายพลตำรวจโทรสุรเชษหักพานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและมีข่าวยื่นใบราไปสหรัฐอเมริกายาวจนบัดนี้ยังไม่ทราบว่า บิ๊กโจ๊กทำฟารมผิดอะไรเพราะไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนวินยัยแต่อย่างใดสังคมออนไลน์จึงมึนงงจนวันนี้เราคงต้องมาทบทวนกันอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวที่ชัดเจนเริ่มต้นเมื่อวันที่5เมษายนจากหลักฐานที่สืบคน้นในเว็บไซต์ ww MSN. c o m โพสต์ Post, มีใจฟาร์มว่าเรื่องลาวพลิกผันชั่วไม่กี่วันของนายตำรวจชื่อพลตำรวจโทสุรเชษหักพานที่สื่อมวลชนทุกค่ายพากันฟันธงว่ามาจากเรื่องการทำโผแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจสูงสุดคืนสู่สามัญบิ๊กโจ๊กซึ้งแล้วในเดือนเมษายนที่สุดร้อนสมกับชื่อไทยแรนด์นี่แหละ กับเรื่องราวพลิกผันชั่วไม่กี่วันของนายตำรวจชื่อพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานอดีตผู้บัญชาการสํนงงานตรวจคนเข้าเมืองหรือบิ๊กโจ๊กผู้สร้างปรากฏการโตไวเกินต้องปิดฉากชีวิตตำรวจไว้ที่สำนักนายยกรัฐมนตรีวันศุกร์ที่5เมษายนวันที่ดูแล้วไม่น่าจะมีเรื่องแต่กับไม่ใช่วันดีของนายพลผู้นี้เลยแม้แต่น้อย เพราะจากโปรแกรมที่เดิมเจ้าตัวมีนัดถแถลงข่าวการจับเจ็บเจ็ดมือแชร์แคมเปญล่าหลายชื่อถอดถอนกะกะตแต่พอถึงเวลาเขากลับส่งข่าวว่าติดประชุมและมอบหมายให้พลตจตรอาชนะไกรทองผู้บังคับการตอม .3 อามเป็นผู้ถแถลงก่าวแทนหลังจากนั้นก็เงียบจ้อยลอกับล่องผนทั้ง Facebook i n s t a g r a กรมปิดปลิวจนโลกโซเชียลพากติดแฮชแทก็กบิจ๊หายไปไหน แต่ก็ไม่พ้นจมูกสื่อมวลชนที่ดมจนพอได้กลิ่นว่างานนี้เด้งบิ๊กโจ๊กแน่นอนแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าสาเหตุใดแต่ที่เดาตรงกันคือการทำโผลแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการและสารวัตรครั้งที่ผ่านมาที่มีการโยกย้ายมโหฬารมากกว่า9,000ันตำแหน่งมีนายตำรวจหลายนายสรงเสียงไม่พอใจอึ้งมีจนกระทั่งข่าวใหญ่ในช่วงวันเดียวกันพลตำรวจเอกจักร ชักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจหรือบิ๊กแปะเซ็นคำสั่งฟ้าผ่าให้บิ๊กโจ๊กปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำตำง,งารวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมในช่วงคำ่ำวันที่5เมษายนหน่วยเฉพาะกิจพิเศษได้บุกค,ค้นสถานที่ที่ระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์ของบิ๊กโจ๊กที่ห้อง301-305โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ซอยลางน้ำ ซึ่งตามข่าวระบุว่าเจ้าสัววิชัยผู้ร่วงลับได้ยกให้บิ๊กโจ๊กก่อนที่จะเสียชีวิตโดยบิ๊กโจ๊กใช้ที่นี่เป็นที่พักเทนวอร์รูมประชุมงานสำคัญมาตั้งแต่ปี58-59ถึงถัดมาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่6ที่7บิ๊กโจ๊กยังคงเงียบหายไม่ปรากฏตัวแต่ยกเลิกโปรแกรมร่วมงานต่างๆเช่นงานติดเก่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั้งที่ตัวเองเป็นประธานเนื่องจากถูกเรียกตัวด่วนไปสอบนสถา,านีแห่งหนึ่ง ยังมีรายงานข่าวอีกว่าหน่วยเฉพาะกิจพิเศษได้บุกค,ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กอีกหลายหลังทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในที่สุดกตรหรือคณะกรรมการตำรวจได้มีการนัดหมายเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องบิ๊กโจ๊กในวันที่9เมษายนซึ่งในวันนั้นก็มีการลาป่วยของบิ๊กป้อมและเลื่อนประชุมเป็นวันที่10อย่างไรก็ตามในวันที่8เมษาซึงเป็นวันหยุดชดเชย เริ่มมีข่าวออกมาว่าบิ๊กโจ๊กได้รับสายจากสื่อมวลชนไทยรัฐและแจ้งว่าผมสบายดีและมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวนั้นเคลียร์จบแล้วออกมาให้สังคมนั่งไม่ติดหนักกว่าเดิมว่ามันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อถึงวันที่9เมษายนเรื่องราวก็พลิกผันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดในชีวิตของบิ๊กโจ๊กในช่วงสายบิ๊กโจ๊กเจอคำสั่งบิ๊กตู่ให้อำนาจคอ,อชอ โยกให้ไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับหน่วยเฉพาะกิจพิเศษที่ทำหน้าที่อุ้มบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐหักพานข่าวในทางรับทราบว่าเป็นหน่วยเฉพาะกิจภายใต้การนำของพลตำรวจตีจิรภพภูริเดชนายตำรวจ มือดีแห่งกองบังคับการกองปราบปรามแต่ที่สำคัญคือพลตํารวจตีจีรภพนามสกุลภูริเดชและจะเกี่ยวข้องยังไงกับพลเอกจกพพักรภพภูริเดชโปรดติดตามต่อไปสำหรับคำสั่งของสำนักง,งานตำรวจแห่ง,งาช,ชาติที่ให้สุรเชษหักพานมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนยะ์ปฏิบัติการสำนักง,งานตํารวจแห่ง,งาช,ชาติ เป็นคำสั่งสำนักงานตำรวจชาติที่232ทับ2562ลงวันที่5เมษายน2562เรื่องให้นายตำรวจปฏิบัติราชการโดยให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมล่าสุด ในคำสั่งนี้มีข้อสังเกตรเรื่องของลักษณะของคำสั่งต่อมามีกระแสข่าวว่าพลตบตรจากทิพย์ชัยจินดาได้มอบหมายให้พลตบารเศรีวราลังสิทธพานักุลรองพอบตรเป็นผู้ควบคุมและสอบสวนพลตบโรสุรเชษที่อาจจะถูกสอบสวนทั้งหมด6ข้อกล่าวหา แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นข้อหาใดบ้างแหล่งข่าวในสำนังกงานตุลากา่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีคําสั่งหรือไม่มีคําสั่งแต่อย่างใดต่อมาก็มีการเรื่องประชุมสํงงาน,นักงานคณะกรรมการตํารวจหรือกอตอรอที่มีการนัดหมายประชุมในวันที่9เลื่อนเป็นวันที่10โดยเหตุผลบิ๊กป้อมป่วยปวดท้องจากเรื่องดังกล่าวถามว่าเกี่ยวข้องกันยังไง ก็รุงป้อมเป็นประธานกตรที่จะต้องพิจารณาแต่งตั้งบิ๊กโจ๊กไปอยู่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดในระนาบเดียวกันแต่พอเกิดอาการที่ถูกแซวว่าโจ๊กเป็นพิษก็เลยต้องพับไว้ก่อนเพราะปวดท้องล่าสุดเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศตำนักนายกมีพระราชโอการโปรดเกล้าให้พลตารวจุทโทสุรเชษพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรักงานตัวหลวงนครเมืองและแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครทราบแต่ตื่มมลชนทุกค่ายพากันวันทงว่ามาจากการทําโผโยกย้ายนายตำรวจระดับรองผู้บังบการและสารวัตรในที่ผ่านมาอันหนึ่งรายการ i n s i ซต์ไ h a i l a ด์ช่อง s p ป i n n n w w กล้าสรุปว่ามาจาก3มปมใหญ่คือ1ตัวตำรวจ 2. พฤติกรรมส่วนตัวและ 3. การตีเมืองขึ้นหลังจากวันที่8เมษายนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นลำดับต่อมาคือบิ๊กป้อมท้องเสียลาประชุมคอรมอยันพรุ่งนี้ประชุมกอตรอปัดป่วยการเมืองเลี่ยงตอบสื่อปมบิ๊กโจ๊กบังเอิญหรือไม่ จากที่กำลังมีปัญหาปมบิ๊กโจ๊กลุงป้อมก็ป่วยท้องเสียหรือโจ๊กเป็นพิษอันนี้ต้องคิดกันต่อไปในขณะที่ลุงป้อมลาป่วยลุงตู่เกิดอาการเคร่งเครียดไม่ให้สัมภาษณ์สื่อไม่ตอบปอมบิ๊กโจ๊กทั้งหมดนี้จะเกิดเรื่องราวอะไรกันต่อไปเมื่อความเครียดได้ปกคลุมทำเนียบรัฐบาล เหตุดังนักข่าวสายทหารวาสนานานร่วมถึงกับโพสต์ว่าโจ๊กเป็นเหตุบิ๊กป้อมท้องเสียลาป่วยไม่มาประชุมคอรมอเลื่อนประชุมกตรบ่ายนี้เป็น1ิบเมษานายกบิ๊กตู่พยักหน้ารับเมื่อนักข่าวถามว่าบิ๊กป้อมลาป่วยไม่มาประชุมในวันเดียวกันมีข่าวว่าบิ๊กโจ๊กโผลที่ทำเนียบรัฐบาล รายงานตัวกับวิษนุเครืองามหลังมีคำสั่งหัวหน้าคอตชให้โอนพ้นตำรวจวิษนุเผยยังไม่ได้มอบหมายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบิ๊กตู่ใช้มาตรา44โอนย้ายให้บิ๊กโจ๊กจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2ทับ2562 ในขณะที่บิ๊กตู่ปัดมือไม่ตอบปมใช้มาตาติดตีดึงบิ๊กโจ๊กที่ประจำสอตอชอ,อยู่แล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบโอนย้ายมาเป็นจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะที่มีคำถามไปถึงนักข่าววาัสนานาน่วมว่าสองวันนี้พี่ว่าเห็นบิ๊กโจ๊กตัวเป็นๆหรือยังคะ วัฒนาตอบว่ายังไม่เห็นตัวเลยค่ะรอดูว่าจะมารายงานตัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันไหนเพราะตอนนี้บิ๊กโจ๊กไม่ได้ไป็นตำรวจแล้วมาเป็นข้าราชการพลเลือนสามัญอันนี้เมื่อวันที่9เมษายนหลังจากเคร่งเครียดในตอนกลางวันวันที่9ในค่ำคืนวันที่9เมษายนบิ๊กตู่โชว์ปึกพอบบอเหล่าทัพในงาน วันกองทัพอากาศบิ๊กตู่ขึ้นโชว์ร้องเพลงเป็นหนึ่งเดียวกับผอบอทุกขหกล่าทับทำให้บิ๊กตู่มีรอยยิ้มเป็นครั้งแรกหลังจากเคร่งเครียดหนึ่งวันหลังจากมีคำสั่งหัวหน้าคอสชอใช้มารตราต4ย้ายบิ๊กโจ๊กมาประจำที่สำนักนายกบิ๊กตำรวจถึงกับกล่าวว่าหกข้อหาของบิ๊กโจ๊กไม่มีจริง พูดกันไปเองจบแล้วอ้าวและในงานลดน้ำสงการบ้านป๋าเปรมบิ๊กป้อมก็ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากเงียบหายด้วยอาการโจ๊กเป็นพิษแต่ขนาดเดียวกันยังงดสัมภาษณ์เรื่องบิ๊กโจ๊กในวันที่10มีเรื่องราวที่น่าสนใจคือเพจวัสนานานุ่มได้โพสต ทหารเสือเคลื่อนพลลาบ21ลออเคลื่อนย้ายยุทธโทปกรณ์ผ่านกทมไปชนบุรีหลังการฝึกหลักสูตรทหารเสือรุ่นที่22ภาคลบในเมืองเสร็จแล้วกลับค่ายน้ำมินเย็นวันพฤหัสที่10เมษายนเข้ามาฝึกในกรุงตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ขากับกองทัพบ,บกแจ้งการเคลื่อนย้ายยุทธทปกรณ์และยานพาหนะ น่ามีคำถามว่าแล้วรถถังเหล่านี้ยานเกราะเหล่านี้มาทำอะไรในห่วงเวลาก่อนหน้าวันที่10ในขณะที่มีความตึงคเครียดเรื่องบิ๊กโจ๊กถูกอุ้มตั้งแต่วันที่5เมษายนเงียบหายไปวันที่6วันที่7วันที่8มีคำตั่งสอตอชอ,ออกมาและวันที่9ใช้ามาตรา 4, 4 4วันที่10เอารถถังกลับเข้าค่ายลบ ที่ชนบุรีเหมือนเดิมคำถามคือก่อนหน้านี้รถถังเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนไปทำภารกิจอะไรในวันที่10วันสงการเราได้เห็นภาพบิ๊กตู่ก้มกาบตักป๋าเปมภาพเหล่านี้แบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนคำถามที่ตามมาคือเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้น ทำไมบิ๊กตู่ต้องการกำลังใจจากป๋าถึงขนาดต้องก้มกราบที่ตักอันนี้ก็น่าคิดถัดมาในวันลุ่งขึ้น11เมษายนเราได้เห็นภาพพี่น้องสองเสือแห่งบูรพาพยักฆ์เดินจูงมือกันวาสนานาน่วมถึงกับโพสต์ว่าวันแห่งการจูงจับมือพี่ใหญ่เราจะไม่ทิ้งกัน นายกวิกตู่เดินจุงมือบิ๊กป้อมที่ทำเนียบรัฐบาลจากวันนั้นจนวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและในวันที่10เมษายนหลังจากกังวันเพจลุงป้อมประวิทยและแฟนเพจลุงป้อมได้หายไปวันที่11เพจทั้งหมดก็ได้กลับคืนมาหลังจากได้ยาดีจากบ้านสีเสาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ ต้องลำดับฟาร์มว่าวันที่5้สุรเชษฐ์หักพานถูกอุ้มไปจากโรงแรมพูแมนวันที่6ที่7งเงียบหายมีข่าวว่าถูกเรียกตัวเข้าไปสอบหรือถูกอุ้มไปสอบในเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งวันที่8มีคำสั่งปลดที่สตชย้ายไปไประจำตุนเป็นบัตรราชการของสอตชจนวันที่9มีคำสั่ง ใช้มาตาตีเตีย้ายมาประจำตำนักนายกและวันที่10บอกว่าทุกอย่างจบแล้วไม่มีการตอบสนวนใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นวันที่11บเอิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเดินจุงมือกันเหตุการณ์หลังจากผ่านไปประมาณ2สัปดาห์มีพระบรมราชอง,งการโปรดเกล้าให้ข้าราชบริาพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรายชื่อสองรายคือพลเอกจัก,กรพภูริเดชตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 2. พันเอกณราพรแสนทิตำแหน่งรักษาราชาการ ผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาเล็กรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายรักษาความปลอดภัยสำหรับพลเอกจักรภพภูริเดชเป็นพี่ชายของพลตารวจตีจิรภพภูริเดชที่มีข่าวว่าเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษที่อุ้มบิ๊กโจ๊กจากโรงแรมพูแมน คำถามที่ตามมาคือในฐานะเป็นผู้บัญชาการทหารมหาเล็กรักษาพระองค์พลเอจกจักรพภูริเดชทำอะไรผิดเช่นเดียวกันพันเอกน,นราพรแสนทิผู้บัญชาการผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาเล็กทำอะไรผิด ขนาดเดียวกันกันกบที่มีข่าวเรื่องการเคลื่อนย้ายุธทธภกรของราบ21ในห่วงเวลาก่อนหน้านั้นเกี่ยวข้องกันหรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นคำตอบและเป็นคำถามในเวลาเดียวกันจากเหตุการณ์ทั้งหมดชาวเน็ตได้มีคำถามมากมายเป็นที่สงสัยเป็นต้นว่าเรื่องจบ,จบง่ายๆแบบนี้หรือสื่อไม่คิดจะหาขุดหาความจริง ให้ประชาชนรับทราบบ้างหรือไงอีกความคิดเห็นหนึ่งโจ๊กไม่มีความผิดเหรอทำไมย้ายต้นสังกัดเลยละ่ะโจ๊กเรียนนักเรียนในร้อยสามพันสายตรงย้ายไปเป็นข้าราชการธรรมดามันเป็นการลงโทษน่าจะผิดร้ายแรงแล้วทำไมไม่ต้องรับโทษอะไรเลยเอาแค่เรื่องจัดโผมีการเรียกค่าตอบแทนหรือเปล่าน่าสงสัยทำไมไม่สอบสวนนี่มาตาหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ เขาเล่าว่าโจ๊กโดนล,ล็อกคอแล้วขายความลับออกมาหมดแล้วว่าอย่างนั้นเหอออีกความคิดเห็นหนึ่งครับคอมมอนเซนต์ครับใครก็ตามถ้าไม่ได้ทําความผิดจะโดนลงโทษไหมครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอํานาจที่มองไม่เห็นแบบประเทศไทยไงใครจะกล้าแตะแบบปตทหรือแบบประเทศไทยแล้วแต่จะคิดนะครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับวงการนี้มันน่ากลัวตัดกันแรงถึงชีวิตแย่จังครับ อีกความคิดเห็นหนึ่งครับเละเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กจบแล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งครับโจ๊กบอกคิดถึงหมอหยองอ้าวแล้วหมอหยองเป็นอะไรตายครับอีกความคิดเห็นหนึ่งที่นี่ประเทศไทยอีกความคิดเห็นหนึ่งจบง่ายๆดีเนาะอีกความคิดเห็นหนึ่งครับเดี๋ยวก็ลาออกไปเนียนๆหายสาบสูญไปสื่อเมืองไทยก็หัวหดไม่คิดทำความจริงให้ปรากฏ อีกความคิดเห็นหนึงครับขณะน,นี้คุณวาสนายังใช้คําว่าบิ๊กกับข้าราชการพลเรือนน่าคิดว่าแกยังบิ๊กอยู่จริงหรือไม่คําว่าบิ๊กคงติดตัวไปอีกนานเท่านานอีกความคิดเห็นหนึ่งครับงานถนัดคืออาชีพตํารวจให้ไปเป็นข้าราชการพลเรือนก็เหมือนถูกบีบล้วงลึกๆนะเก,ก่าวาากา็ไม่กล้าเหมือนให้ไปขุดคุยปตทยังไงอย่างนั้นตุยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับผมว่า ปัจจุบันทุกคนมองออกแล้วล่ะครับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรมีวิจารณญาณของตนเองเลือกจะอยู่เฉยหรือเลือกที่จะพูดก็ว่ากันไปแก้ผ้าเล่นกันหมดแล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอยู่ดีๆไปย้ายเขาเหรอไม่คิดจะเรียกร้องหาไปเป็นธรรมเหมือนทวินเป,เปลี่ยนสีหน่อยหรืออีกความคิดเห็นหนึ่งครับแล้วสรุปย้ายเพราะสาเหตุอะไรครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ ความลับของทางราชการบอกไม่ได้อีกความคิดเห็นหนึ่งยิ่งพูดยิ่งงงอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอ้าวทาไมล่ะอีกความคิดเห็นหนึ่งมันก็ยังงงงงทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานบิ๊กโจ๊กผู้ี่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในปทุมวันแม้กระทั่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยจะต้องเกรงใจแต่เขาถูกย้ายแล้ววันนี้ก็ยังหายตัวไม่รู้อยู่ไหนมีคำล่ำหลือว่าลาไปอเมริกาจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าไม่มีใครทราบและก็ไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงย้ายเพราะที่นี่คือประเทศไทยแบบเดียวกันพลเอกจกพพักรพงภูริเดชทำอะไรผิดถึงถูกปลดจากราชองครักษ์พิเศษ เช่นกันรถถังที่เข้ามาระหว่างวันที่3ถึงวันที่10เมษายนฝึกลบในกทมมาทำอะไรทำไมตอนมาไม่มีใครแจ้งแจ้งเฉพาะตอนกลับทั้งหมดนี้คือจิ๊กชอที่ c h ชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์นำมาต่อให้แฟนๆได้เห็นภาพว่าอะไรเกิดขึ้นทั้งหมด แล้วอย่าลืมกดติดตามช ANNEL เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ